ผมขอโทษนะครับคุณนายพอดีเมียผมกำลังท้องอะครับแล้วผมก็ไม่มีเงินด้วยอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับไม่ไดก็อย่าลืมเอาน้ำให้เขาด้วยนะโอเคค่ะสวัสดีครับคุณนายเชิญเชิญครับผมวันนี้ก็ยังไงละมาถึงนี่ได้ก็พอดีพวกผมจะไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาผมก็เลยแวะมาบอกบุญคุณนายครับได้สิคะคุณหลุยเราเป็นสายบุญยอดเท่าไหร่ก็แจ้งมาจะช่วยเต็มที่ได้ครับทำบุญไว้เยอะๆตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับ จริงๆด้วยให้คุณมาขโมยกระท้อนฉันเหรอเนี่ยเอาไปกี่ลูกผมเมาแค่3ลูกเองครับคุณนายผมขอโทษนะครับคุณนายพอดีเมียผมกำลังท้องอะครับแล้วผมก็ไม่มีเงินด้วยอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับไม่ได้กระท้อนต้นนี้นะฉันปลูกเองกับมือแล้วก็พันดีอร่อยด้วยขอโทษนะครับคุณนายอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับทีหลังผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับคุณนายคะอย่าเอาเรื่องเขาเลยนะคะสงสารเขาไม่ได้นี่โทรแจ้งตำรวจเลยอย่างนี้ต้องแจ้งความคนแบบนี้เอาไว้ไม่ได้Thank you.
ครับคุณนายวันนี้จะไปทำบุญที่วัดนิดหน่อยช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีวัดเดิมใช่ไหมครับตองตองโอ้ยไปไหนของมันวะเนี่ยยิ่งมาเหนื่อยๆแทนที่จะหาน้ำหาท่ามาให้กินซะหน่อยมองแล้วเนี่ยโอ้โหตองตองเอ๊ะไปไหนวะฉันหาทั่วบ้านจนฉันต้องหาน้ำกินเองเนี่ยพอดีว่าหนูออกไปซื้อยาแล้วก็ออกไปส่งแม่ค่ะแต่ว่าหนูโทรหาคุณนายนะคะคุณนายก็ไม่รับสายเลยหนูคิดว่าคุณนายกำลังนั่งสมาธิอยู่ค่ะนั่นที่ไปตั้งกี่ชั่วโมงเนี่ยไปประมาณบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามค่ะตั้งสองชั่วโมงใช่ไหมโอ้โหอย่างเงี้ยค่าแรงเธอวันเนี้ยฉันตัดเหลือ150บาทนะคุณนายคะคุณนายอย่าหักหนูเลยนะคะเดือนนี้คุณนายหักหนูอ่ะหนูก็จะไม่เหลือแล้วนะคะเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะอ้าวสองคนนี่จะไปไหนกันล่ะเนี่ยพวกผมสองคนมาขอลาออกครับแล้วเธอออกกันทั้งสองคนแล้วฉันจะทำยังไงก็แล้วแต่คุณนายสิคะคุณนายน่ะนักบุญแต่แรงน้ำใจกระท้อนต้นนี้นะฉันปลูกเองกับมือแล้วก็พันธุ์ดีอร่อยด้วยขอโทษนะครับคุณนายอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับทีหลังผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับคุณนายคะอย่าเอาเรื่องเขาเลยนะคะสงสารเขาไม่ได้นี่โทรแจ้งตำรวจเลยอย่างนี้ต้องแจ้งความคนแบบนี้เอาไว้ไม่ได้